ก็สวัสดีครับวิดีโอนี้เรามาดูคำสั่งทั้งเขตใน Oracle กันครับทั้งเขตใช้ย่อๆว่า TRUNC นะครับจะแปลว่าการตัดส่วนจะตัดอะไรนั้นเราสามารถตัดได้2แบบก็คือตัด date กับตัด number นะครับฟังก์ชันนี้สามารถส่งวันที่กับตัวเลขเข้าไปนะครับเรามาดูตัวเลขกันก่อนครับ syntax ของทางที่เป็นตัวเลขนะครับก็คือใช้คำสั่ง TRUNC ครับแล้วก็ตามด้วยตัวเลข N1 นี่คือตัวเลขครับส่วน N2 ที่เป็นวงเล็บแบบนี้จะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ครับถ้าเราไม่ใส่ค่า default ของมันจะเป็น0นะครับเหมือนกับเราใส่เลข0ให้อัตโนมัติ N1 นี่เป็นตัวเลขครับ N2 นี่เป็นตัวที่ต้องการจะตัดครับเราลองมารันกันดีกว่าครับแล้วก็ selectก็ TRUNC นะครับเห็นไหมมันจะมีตัวอย่างขึ้นครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะลองรันดูครับเห็นว่าเราตัดออกไป1ตำแหน่งนะครับก็คือ15เราจะตัด1ตำแหน่งก็คือเลข7จะตัดเลข7ออกครับส่วนตัวหลังนี้ไม่ว่าจะเป็น019มันก็จะตัดทิ้งหมดเลยนะครับสมมติถึงแม้จะเป็น99อะไรมันก็จะตัดทิ้งเหลือ 15.7 แค่ตำแหน่งเดียวดูครับนะครับ10ย่อออกมาผลลัพธ์จะได้ 15.7 เราเมื่อกี้เราบอกว่า N2 เป็นเลขนี้แสดงว่าใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับถ้าเราไม่ใส่เราลบออกครับมาดูผลลัพธ์มันจะเหมือนเราใส่เลข0นะครับก็คือตัดทิ้งหมดเลยให้เหลือแค่15อย่างเดียวเรามาดูว่าถ้าเราใส่เลข0จะเหมือนกันหรือเปล่าคำตอบมันก็ต้องเหมือนกันนะครับได้15นะลองรันครับเห็นไหมครับได้15เหมือนกันจากบทความนี้นะครับถ้าเราใส่ลองใส่เลข1เลข0เลข1เมื่อกี้เราใส่ไปแล้วนะครับเป็น 15.7ถ้าเราใส่เลข2ล่ะมันก็จะตัด2ตำแหน่งก็คือ79นะดูผลลัพธ์ครับเห็นไหมครับ 15.79 ถ้าเราใส่ลบ1ล่ะลบ1แน่นอนว่าต้องไปข้างหน้ามันก็เป็นตัด5ออกนะครับกลายเป็นอะไรก็ต้องกลายเป็น10เพราะมันเป็น10ตำแหน่งแต่ถ้าเราใส่ลบ2ล่ะมันกลายเป็น0นะครับเพราะมันตัดไป2ตำแหน่งแต่มันตัด15ทิ้งก็กลายเป็น0ถ้ามันมี100กว่าเนี่ยมันถึงจะเป็น00ตรงนี้จะกลายเป็น00นะครับลองรันดูครับอันนี้ก็จะได้100นึงเห็นไหมครับมันก็จะตัดลบ2ไป2ตำแหน่งก็คืออันนี้ก็เป็นลบ1ลบ2คือมันจะแทนตรงนี้ได้ด้วย00เห็นไหมครับมันจะตัดทิ้งไม่ว่าจะเป็นเลขอะไรก็ตามครับเลข99อะไรอย่างเงี้ยครับมันจะตัดทิ้งเหลือ100ก็ฝากไว้สำหรับตัวเลขครับต่อไปเรามาดูทั้งที่เป็นเดทกันดีกว่าครับเราก็แค่เปลี่ยนตรงเนี้ยตัวเลขเนี้ยให้เป็นเดทดูเซนแท็กของมันก็เหมือนกันนะครับเรียกทางแล้วก็ตรงเนี้ยก็ใส่เดทเข้าไปสมมติว่าเรามีเดทเป็นวันนี้นะครับเราเรียก to date ก่อนเพื่อสร้างวันที่ครับเพื่อสร้างเดทว่าเรามี today สร้างวันนี้นะครับ format ddmm yyy นะครับวันนี้วันที่14นะครับเดือน7แล้วก็ใส่ไปวันที่14เดือน7 2016ส่วนตัวนี้ครับเขียนว่าตัวเนี้ยมันเป็น fmt นะครับเป็น format ของ date ครับสำหรับ format มันที่จะใส่ได้ก็ตามนี้นะครับเป็น year นะครับเป็นนี่ครับเป็น syyyy นี่แสดงว่าตัดเป็น yearสมมติว่าใส่ IYYY ก็จะตัดเป็น ISO year นะครับใส่เป็น Q ก็เป็น quarter นะครับ month แล้วก็ใส่คำว่า month ก็จะตัดเป็นเดือนนะครับเราลองใส่สักตัวหนึ่งสมมติเราใส่เอา year ก่อนนะครับเอาตัวนี้ year เราลองใส่ year ครับเราลองมาดูรันผลลัพธ์ครับลองรันผลลัพธ์ดู
มันก็จะตัดภายในปีนั้นแสดงว่ามันจะตัดเดือนแล้วก็ตัดวันที่ออกก็เอาแต่เยียร์ครับเห็นครับมันต้องเป็นทูเดทครับผมดึงครอบตัวทีมาครับลองรันอีกทีหนึ่งนะครับมันก็จะเป็นวันที่1เดือน2016ก็คือปีมันก็คือภายในปีนี้นะครับก็คือปีนี้ปี2016แต่ว่าตัดเดือนกับตัดวันที่ออกไปนะครับก็กลายเป็นวันสุดเลยก็เป็นวันที่1เดือนมกราคมครับเวลาถ้าเราตัดเดือนล่ะถ้าเราตัดเดือนแสดงว่าเดือนนี้เราเป็นสายเดือน7ใช่ป่ะมันก็ต้องเป็นวันที่1ใช่ป่ะลองเอาเดือนมาใส่ดูแต่ก็เป็นมันนะครับลองมาใส่ดูครับลองรันดูครับมันก็จะเป็นวันที่1จูนนะครับเห็นไหมครับมันจะตัดส่วนของเวลาทิ้งสมมติวันที่30 31อะไรเงี้ยครับมันก็จะตัดทิ้งให้เป็นวันที่1เราใส่30มันก็จะเป็นวันที่1ครับ31อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นวันที่1เห็นไหมครับถ้า31เดือน8อะไรเงี้ยมันก็ต้องเป็นวันที่1มันจะตัดเดือนมันก็ต้องกลายเป็นวันที่1เดือน8เห็นไหมครับที่1เดือนออกัสสำหรับค่านี้ก็ดูตามตารางนะครับว่าเราจะใส่อะไรหลังด้านซ้ายครับทำดูว่ามันใส่ได้หลายค่าครับเมื่อกี้เราใส่มันเข้าไปเมื่อกี้เราใส่มันเข้าไปผลลัพธ์เป็น1ออกัสนะครับเราลองใส่ตัวอื่นดูครับMON ดูว่ามันจะเหมือนกันหรือเปล่าเห็นครับค่าที่ได้มันก็เหมือนกันไม่ว่าเราจะใส่อะไรมันใส่ได้หลายรูปแบบลองใส่ FM ดูดิเหมือนกันหรือเปล่าแน่นอนว่ามันก็ต้องเหมือนกันครับนะครับส่วนค่าอื่นก็ลองไปเล่นกันดูจังดีเงี้ยลองใส่ทีไม่เป็นวันที่31เดย์นี่มันจะตัดแบบเวลาทิ้งนะครับไม่เป็นวันที่31ฟังก์ชันเนี่ยค่าฟังก์ชันสำหรับตัวทั้งเดย์เนี่ยค่าที่รีเทิร์นมันจะเป็นเดย์นะครับไม่ว่าเราจะใส่เป็นเดย์ไทม์ก็ตามแต่มันจะออกมาเป็นเดย์เสมอนะครับค่าที่ได้จะเป็นเดย์เสมอค่าอื่นก็ลองไปลองเล่นกันดูครับก็วิดีโอนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับ